สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุ๊ต้าขยาวจองกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊ต้าอยู่ที่เมเจอร์นะคะเป็นโรงภาพยนตร์แต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับงานศิลปินดาราในวงการนะคะต้องมาถามคนนี้เลยค่ะพี่หนองอรุณโอชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมเจอร์แคร์เกี่ยวอะไรกันกับวงการศิลปินดาราคะจริงๆมูลนิธิเมเจอร์แคร์นะคะก็พี่หน่องก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกรรมการด้วยเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลนะคะแล้วก็ทำเพื่อสังคมโดยคอนเซ็ปต์ก็คืออย่างที่เห็นค่ะเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้มนะคะก็คือจะให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมทั้งผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทั่วประเทศนะคะที่มีโรงภาพยนตร์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักแสดงไม่ค่ะแต่วันนี้เป็นรอบพิเศษจริงๆเนื่องจากว่าผู้ศิลปินอาวุโสเนี่ยก็อยู่ในการในเครือข่ายที่อยากจะได้เรียนเชิญศิลปินอาวุโสได้มาชมภาพยนตร์ในรอบพิเศษเนื่องจากว่าศิลปินอาวุโสทุกท่านเนี่ยก็ได้ให้ความสุขท่านผู้ชมมามากแล้วนะครับจากครั้งนี้ก็จะได้มอบความสุขคืนกลับให้ท่านศิลปินอาวุโสมูลนิธิเมเจอร์แคร์เนี่ยจะทำแบบให้มอบการกุศลให้กิจกรรมอื่นๆนี่ไหมคะค่ะมีมอบทุนการศึกษาด้วยนะคะมอบทุนการศึกษารวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการด้วยนะคะคือเด็กๆค่ะการที่เขาได้ชมภาพยนตร์นะคะทำให้รู้สึกว่าหนึ่งเขาได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็ได้มีความสุขนะคะและที่สำคัญในเรื่องของความคิดครีเอทีฟหรือความคิดสร้างสรรค์อาจจะเกิดแต่เราถ้าเราให้เด็กๆได้มาชมก็อาจจะได้สร้างสรรค์อะไรดีๆต่อไปในอนาคตค่ะพูดถึงวงการในตอนนี้ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นศิลปินที่อายุมากๆแล้วมันอาจจะมีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่มีข่าวมาพี่รู้สึกเป็นห่วงหรือว่ายังไงบ้างคะเราจะมีส่วนช่วยศิลปินดาราเหล่านั้นยังไงค่ะจริงๆแล้วมูลนิธิศิลปินอาวุโสเนี่ยก็มีตั้งขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็ดูแลศิลปินที่ว่าอาจจะลูกหลานอาจจะมีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีก็เป็นการโดยโครงการก็มีการช่วยเหลืออยู่แล้วและการที่มาวันนี้ทำให้เราจะได้รู้ปัญหาหรือว่าทราบว่าท่านเนี่ยยังขาดอะไรหรืออยากต้องการอะไรที่จะสามารถจะช่วยเหลือกันได้เหมือนกับมีสังคมที่มีความอบอุ่นมีอะไรก็บอกแล้วก็มาช่วยเหลือกันเพราะว่าท่านจนถึงวันนี้ท่านก็เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งเราให้ความเคารพนับถือนะคะตอนนี้เราก็อยากให้ท่านมีความสุขช่วยอะไรได้เราก็เต็มที่ค่ะ